จับนวดใช้นิดเดียวลูกใช้นิดเดียวเรากะประมาณเอานะคะกะว่านิ้วเศษข้ามเป็นนิ้วครึ่งนะคะมันจะใหญ่เกินไปนิ้วเศษนี้ติดจะสวยนะคะติดจะสวยก็ตัดส่วนที่แข็งออกนิดหน่อยนะคะอันนี้เลยมากใช่ค่ะนักเรียนนักเรียนวัดนะคะหนูจะใช้ขีดเกียบหนูก็วัดนะคะวัดจะใช้ขีดเกียบก็วัดแล้วก็ใช้เข็มก็ได้ไม่ใช่เล็บจิกลงไปนะคะแต่ครูไม่มีเล็บนะคะไม่มีเล็บยาวอันนี้ครูจะทำให้ดูทำไมเสียงดังในข้างในอ่ะในฟังเห็นปะขีดกุหลาบนะคะด้านนี้จะเป็นด้านอ่อนด้านนี้จะเป็นด้านแข็งนะคะใบตองจะมี2ด้านคือด้านนวลกับด้านมันนะคะฝั่งนี้เป็นด้านแข็งฝั่งนี้เป็นด้านอ่อนนะคะด้านอ่อนจะอยู่ทางด้านทางฝั่งขวามือเสมอนะจากนั้นหนูกะดูประมาณครึ่งนะคะไม่ต้องพับให้มันเป็นรอยนะคะหนูพับลงพับ90องศาค่ะพับลงเลย90องศานะเป็นเส้นตรงนะหนูดูตรงนี้เป็นเส้นตรงแล้วด้านนี้ก็พับให้มันมาจุดกันค่ะนี่เลยค่ะมาจุดกันถ้าดูด้านนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมใช่มั้ยสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะแต่ละหนูเห็นเส้นนี้มั้ยเนี่ยเส้นเนี้ยที่มันเกิดเส้นนี้ขึ้นมาเส้นตรงข้างในแล้วหนูพับตามรอยนี้เลยค่ะพับเลยพับประกบกันเลยค่ะนี่นะเราจะใช้ด้านนี้นะคะเราจะใช้ด้านนี้แบะออกค่ะพับย้อนนะคะพับปีกเนี่ยออกมานะคะให้ตรงนี้มันมีส่วนโค้งอย่าพับแบบนี้นะคะกรีบใบตองมันจะช้ำมันแล้วมันจะไม่สวยด้วยให้หนูพับโค้งหนูดึงลงมาโค้งเนี่ยมันจะโค้งมันจะอ่อนช้อยนะคะมันจะโค้งเห็นไหมคะความส่วนโค้งมันจะสวยกว่ากันแล้วด้านนี้ก็เหมือนกันดูภาพออกไปเลยนะคะให้มันมีส่วนโค้งที่เท่ากันวันนี้กรีบนี้หนูส่ง1กรีบค่ะวันนี้ส่ง1กรีบนะคะหนีบแล้วก็ส่ง1กรีบหนีบแล้วก็ส่ง1กรีบแต่ภายในใช่เลยประมาณวันจันทร์นะคะสัปดาห์หน้า